อุปกรณ์นะคะก็จะมีแค่ลูกโป่งแล้วก็โทรศัพท์ของเรานะคะค่ะนี่ทำบอกง่ายมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำทั้งหมด3เครื่องเลยแล้วก็จะพาน้องฟิวทำด้วยเพราะน้องฟิวยังทำไม่เป็นใช่ไหมคือน้องฟิวเป่าไม่เป็นค่ะเอาลูกโป่งไม่เป็นนี่ค่ะน้องฟิวเป่าเป่าอีกนี่เราจะมาเริ่มเป่ามันก่อนเอาไหมอ๋อเป่ายากอะเรื่องเนี้ยแล้วก็แบ่งฟิล์มหน้าแดงนี่ได้แล้วนะคะของฟิล์มลูกก็ประมาณนี้พอเดี๋ยวเริ่มจากเครื่องแม่แล้วกันชมพู่ชมพูนี่วิธีการทำแล้วเราจะเอานี่ละกันแล้วก็กดลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเป่าเอาลมออกนะคะโหกดยากมากเลยเนี่ยจะเป็นเครื่องของแม่นะคะนี่มีสีสันสุดยอดใช่พี่ฟิล์มเหมือนในเรื่องมินเนี่ยนเนี่ยที่แบบใส่ชุดอย่างเนี้ยนี่นะคะวิธีทำเค้กลูกโป่งก็ง่ายมากนะคะแค่เป่าลูกโป่งกดโทรศัพท์ลงไปแล้วก็พร้อมก็ปล่อยลงทีละนิดนะคะแต่พอลูกโป่งเขาเหลือเล็กๆเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยก็ค่อยๆกดแล้วก็ค่อยๆเอาออกนะเดี๋ยวเขาจะโทรศัพท์เด้งปิวหายไปเลยนี่มานี่นะคะอันนี้คืออันแรกมาต่อไปเดี๋ยวฟิล์มได้น้องฟิล์มทำเองค่ะแป๊บนึงค่ะเป่าก่อนเฮ้ยอย่างนั้นแหละใครเอาออกจากปากแล้วจับตรงนั้นมันต้องแบบว่าบีบไม่ให้ลมออกสิทำไมตัวก็ใหญ่ลงแค่นี้ล่ะเป่าไปเลยเป่าทีๆอ่ะเอาเข้าไปในปากอ่ะไม่ใช่เอาเข้าไปในปากอย่างนั้นแบบนั่นแหละหายใจเข้าลึกๆอ่ะน้องฟิวจับฝั่งนี้ไว้เรามาทำใหม่กันนะพี่ฟิล์มค่ะน้องฟิล์มเดี๋ยวพี่ทำให้แล้วกันมันแตกหลายลูกแล้วสามลูกแล้วต้องค่อยๆนะคะเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่วางโทรศัพท์ไปกดแล้วก็ค่อยๆไต่ลมได้แล้วอันที่สองของเรานะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นลายเพราะว่าฟิล์มเอาฝั่งลายลงด้านหลังนะนี่เป็นยืดหยุ่นดึง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 มันต้องใช้ได้นะคะนี่เวลาเปิดก็กดปุ่มด้านข้างค่ะท่าด้านี่ใช้ได้เล่นได้ปกติสวยแน่นอนนี่ค่ะอันต่อไปอันสุดท้ายเอาสีจำๆค่ะรูปนี้นะคะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นเครื่องคอละกันนี่ค่ะเป็นสีเหมือนเดิมค่ะแจ่มแจ่มได้ไหมเออลูกนี้ได้ได้ตอนนี้เหมือนหุ่นยางเลยค่ะได้โอ้ยอันนี้สวยนี่นะคะเครื่องนี้ก็ทำได้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทรงเขาจะสวยที่สุดนะคะใช่นี่ค่ะได้แล้วสามเครื่องนะคะสีสันสดใสค่ะค่ะก็ต้องใช้แรงในการกดนิดนึงแต่ว่าอย่ากดแรงมากเพราะลูกโป่งอาจจะแตกหรือไม่ก็โทรศัพท์เด้งออกไปเลยนะคะแต่สวยมากเลยดูสิใช่นี่นะคะมีสามสีสีเหลืองสีม่วงสีชมพูค่ะแล้วก็ที่ฟิล์มทำก็จะเห็นเป็นลายด้านหลังด้วยใช่ก็วิธีทำคือมันก็ไม่ได้ยากนะคะแค่เราเป่าลูกโป่งแล้วก็ค่อยๆปล่อยลมพร้อมกับกดลงไปนะคะพอถึงแบบว่าใกล้จะสุดปุ๊บเราก็ต้องรีบกดให้ไปถึงพื้นเลยนะคะก็ปล่อยลูกโป่งปิ้วออกไปเลยเย้แบบนี้นะคะสำเร็จพี่ฟิล์มใช่ค่ะสำเร็จนะคะค่ะเสียงอะไรนี่นะคะก็มี3เครื่องแล้วก็น้องฟิวก็เป็นคนที่แบบปล่อยลูกโป่งไม่ค่อยได้ใช่แล้วก็ทำแปะไว้สักลูกก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาลองเล่นกันใหม่นะคะค่ะนี่ค
ทำง่ายมากเลยนะคะไม่เหมือนใครด้วยสุดยอดใช่ค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะฟิลค่ะได้พาเพื่อนๆนะคะมาลองทำเคสลูกโป่งนะคะที่ทำจากลูกโป่งใช่ไหมใช่นี่ค่ะง่ายๆนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับนะคะแล้วก็กดกระดิ่ง